สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแจ๊ดดีใจแจงยอมให้นอนด้วยเข้าใจเมียเป็นโรคแพนิคตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลคุณหมอยืนยันหนักแน่นว่าแจ๊ดชวนชื่นไม่สามารถแพร่เชื้อโควิดได้อีกแต่ภรรยาสุดที่รักก็ยังให้แยกห้องกันนอนให้อยู่ในพื้นที่เฉพาะเกือบเดือนไม่ยอมให้นอนด้วยจนล่าสุดเมียสุดที่รักก็ยอมให้เข้าใกล้แถมยังให้นอนร่วมห้องงานนี้ตลกหนุ่มถึงกับออกอาการดีใจพร้อมกับแชร์ความรู้สึกว่ากักตัวจนเหมือนกักขังกูรู้มึงเป็นโรคปอดแต่หมอที่มึงถามทุกโรงพยาบาลว่านอนด้วยกันได้แล้วมึงก็ยังให้กูนอนกูรู้ว่ามึงกลัวเพราะมึงเป็นโรคแพนิคคืนแรกที่นอนกอดกันดีใจ 100% #ตลกรูปหล่อพ่อรวยรถเก๋งติดแก๊สแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ